สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การยืนยันช่องใน YouTube และสร้างวิดีโอด้วย Hangout on Air นะครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ youtube.com นะครับ youtube.com คลิกไปที่ช่องของฉันนะครับเลือกไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอหลังจากนั้นนะครับคลิกไปที่เมนูช่องเลือกไปที่คำว่ายืนยันนะครับการยืนยันบัญชีขั้นตอนที่1จาก2นะครับเลือกประเทศนะครับแล้วก็คลิกไปที่ส่งข้อความรหัสยืนยันให้ฉันนะครับกรอกเบอร์มือถือของเราลงไป084แล้วก็ให้ทาง YouTube ส่งรหัสมาที่มือถือของเรานะครับรหัสยืนยันก็ได้ถูกส่งมายังเบอร์มือถือของเรานะครับเราก็พิมพ์เบอร์ลงไปปุ่มส่งนะครับยินดีด้วยบัญชี YouTube ของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการต่อไปนะครับเมื่อทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทำการสร้างวิดีโอใน Google Plus Hangout on Air นะครับเปิดแท็บใหม่นะครับพิมพ์เข้าไป G บวก Enter หลังจากนั้นนะครับให้ไปดูที่เมนูด้านซ้ายนะครับเลือกลงมาที่คำว่า Hangout on นะครับจะเกิดเมนูด้านบน3อันนะครับให้เลือกไปที่ Hangout on Air แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกที่สร้าง Hangout on Air พิมพ์เข้าไป Testกำหนดนะครับตรงนี้เราก็กำหนดเป็นสาธารณะไปนะครับเริ่มเลยตั้งชื่อไปนะครับกดปุ่มแชร์หลังจากนั้นนะครับ Google Plus จะทำการสร้างอีเวนต์ให้เรานะครับคลิกไปที่ปุ่มเริ่มนะครับจะเกิดหน้าจอใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเขาไปถามคลิกอนุญาตด้านบนนะครับให้ใช้กล้องนะครับก็allowไปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นนะครับผู้แฮงเอาต้องมีอายุเกิน18ไหมก็ไม่ต้องนะครับก็ข้ามไปโอเคนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเราจะทำการโปรเซสนะครับเพื่อเราทำให้เราทำการออกอากาศออนไลน์กดเริ่มออกอากาศนะครับคุณกำลังจะถ่ายทอดสดใน Google Plus และ YouTube คุณสามารถเผยแพร่ได้8ชั่วโมงนะครับกดตกลงสวัสดีครับผมสุภชัยศิริกนกนะครับวันนี้จะมาทดลองวิดีโอการสร้าง Hangout on Air นะครับส่วนลิงก์วิดีโอ Hangout on Air นะครับสามารถรับได้ที่เมนูลิงก์ด้านล่างนี่นะครับมุมขวาล่างคลิกไปที่ลิงก์นะครับก็ทำการ copy เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่หยุดออกอากาศนะครับวิดีโอของเราจะถูกเก็บไว้ในช่อง YouTube ของเรานะครับคลิกที่วางสายนะครับปิดไฟล์นะครับแล้วลองเปิดแท็บใหม่ดูนะครับเอาลิงก์วิดีโอของเราที่ copy มาเมื่อกี้นี้ไปวางนะครับตอนนี้วิดีโอของเรานะครับก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนลิง
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นง่ายไหมครับโอเคนะครับขอให้สนุกกับการอัดวิดีโอผ่าน Hangout on Air ขอบคุณครับสวัสดีครับผม